เอาละครับวันนี้จะมาวิเคราะห์เรื่องดนตรีนะครับโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยาก่อนครับครูครับครับเพลงยิ้มแป้นของโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยวเนี่ยก็เป็นอีกรูปแบบนึงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขาใช้ระบบ 4x5 อันนี้เขาตั้งขึ้นมาเองปกติมันจะเป็น 4x4 ปกติดนตรีเขาจะเป็น 4x4 มีแซก4บราส4นะครับแต่ตอนนี้เขามีแถมทอมโบนมา2ตัวทำเป็ด3ตัวนะครับถ้าได้เข้ารอบนะฮะลองไปปรับว่าการให้เสียงประสานเนี่ยมันยังไม่กลมกล่อมมันยังขาดอะไรอยู่นะฮะมันยังไม่กลมกล่อมการให้ออกเต็ปที่มันสูงไปหรือเปล่านะครับความคิดดีๆแล้วแต่ว่าความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยตรงนั้นต้องฝึกอีกนิดนึงโดยเฉพาะมือกลองนะครับตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าได้เข้ารอบนะครับทามมิ่งสำคัญทามมิ่งของการตีกลองนี่สำคัญความสม่ำเสมอนี่สำคัญนะครับโดยเฉพาะเพลงเร็วเนี่ยส่วนมากอย่างอื่นก็อยู่ในขั้นดีครับกันทะลักมาที่กันทะลักนะครับเพลงจำเสียงเลี้ยงพ่อนะครับอันนี้เล่นด้วยระบบ 4x4 ที่บอกว่าบราส4แซก4อันนี้ถูกต้องตามหลักทฤษฎีเชิงวิชาการในการจัดวงนะครับผมชอบคนอเลนครับเขาไม่เป่าพร้อมกันเขาแยกพาร์ทนะครับแซกก็เป่าแซกไปเขาจะให้เสียงประสานอยู่ในนั้นส่วนทีมบราสทีมบางไม้ถ้าทำเป็ดทำโบนเนี่ยเขาก็จะรับปั๊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 บอันนี้ก็ชี้ดู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 ปั๊มปั๊มอย่างเงี้ยโอเคครับผมชอบวิธีการอะไรเล่นครับยกนิ้วให้ครับนักร้องเนี่ยส่วนมากหน้าตาไม่ดีเสียงก็จะดีอันนี้หน้าตาดีเสียงก็ดีอีกอันนี้ถูกใจครูเทียมแน่นะท่าทางดีออกคำแน่นมากชัดเจนมากเล่นกับคนดูได้ดีนะลูกนะนี่คือนักร้องที่จะเป็นแม่เหล็กในอนาคตต่อไปดีมากครับมาถึงน้องแพรหรือแพร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 อ๋อพลังเสียงดีมากแน่นแต่ส่วนเสียไปนิดๆแต่ไม่ถึงกับเสียมากสงสารแท้สงสารพ่อแม่จับใจเนี่ยตรงเนี้ยส่วนเสียไปนิดเดียวตอนเนี้ยมันอยู่ในใจผมแล้วชอบทั้งคู่เอ้าปรบมือกันเลยเยี่ยมมากค่ะโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยวครับยิ้มแป้นครูได้เห็นวงตีลูกทุ่งที่คิดเรื่องราวใหม่ๆการโชว์นะครับเป็นลูกทุ่งยุคใหม่ของคนรุ่นใหม่เลยเนี่ยครูขอชื่นชมมากๆนะคิดงานได้แบบเก๋มากอันนี้ครูเคารพกับความคิดนะครับแต่ครูจะช่วยเรื่องการแต่งตัวนิดนึงสมมติว่ากางเกงขาสั้นที่อยู่ข้างในนะครับถ้าขามันยาวขนาดนี้มันดูไม่สวยเอาขึ้นอีกนิดนึงไม่น่าเกียดถ้าขึ้นนี่อีกหน่อยนึงอันนี้มันดูยาวไปนิดนึงเลยมองเมื่อไหร่ก็ดูเอ๊ะมันขัดตาแต่ถ้าจะถอดออกก็ไม่ใช่อีกใส่นะครับแต่ว่าให้สั้นลงขึ้นอีกมันจะดูเก๋กว่านี้มันจะดูมีดีไซน์อันนี้มันดูเหมือนว่าเอาอะไรไปปั๊วๆไว้แค่นั้นเองครูชอบการวางตัวเมื่อจะวางนางเอกแล้วนะฮะคัดนางเอกมาแล้วก็แตกต่างกับแม่ค้าซึ่งให้รู้ว่านั้นนางเอกนี่นางอันนี้แม่ค้านางเอกไม่ใช่คนที่สวยมากแต่เวลายิ้มเขามีเสน่ห์มากอันนี้เรื่องแบบนี้ครูจำเป็นเหมือนการสร้างหนังไหมพี่นุชแคทดาราเนี่ยเขาอยากได้ยังไงคาแรคเตอร์ยังไงอันนี้ทำได้ต้องตรงกับเรื่องต้องตรงกับเรื่องไม่เชื่อไปดูเหลือแลเลยครับผมนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ครูมองเห็นตอนนี้ถ้าไม่พูดก็ไม่ได้เพราะครูลบโยนมาซะขนาดนั้นครูเชื่อว่านักร้องนำโรงเรียนนี้นะครับหมั่นมานะครับหมั่นเข้ามาถ้าคุณผ่านเข้ารอบหรือไม่ผ่านเข้ารอบหมั่นมาเวทีนี้หนูมีทางที่เกิดได้แล้วดูจาก14หน้าขนาดนี้ร้องเพลงไทยได้ขนาดนี้โอ้โหนี่คือสุดยอดเหมือนกันครูการันตีได้เลยว่าหนูเป็นซุปเปอร์สตาร์ลูกทุ่งแน่นอนเชื่อมั่นแบบนั้นขอบคุณครับครับผมอีกโรงเรียนนึงครับจากศรีสะเกษอันนี้อันนี้ไม่ได้มีการพิธีการคิดครูเอาวันนี้ครูชื่นชมด้วยนะฮะชื่นชมว่าคิดงานได้ค่อนข้างมีอะไรให้ดูเยอะชัดเจนหลายเรื่องราวที่ขายออกมาเนี่ยถึงว่าจะขายเยอะไปนิดนึงแต่ก็เป็นวิธีการที่พยายามจะสื่อวันนี้เสื้อผ้าของตัวเต้นครูว่าก็โอเคนะฮะโอเคในเรื่องราวของลุคที่ทันสมัยครูไปติดเรื่องเสื้อผ้านักร้องนิดนึง
ซึ่งเพลงนี้มันไม่มาขึ้นแดนซ์โมเดิร์นขนาดนี้พอนักร้องมามันกลายเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งถ้าชุดแบบนี้ต้องสยามเมืองยิ้มเอกลักษณ์ไทยที่เป็นโมเดิร์นไทยแต่เพลงนี้มันไม่ใช่นะฮะส่วนท่าเต้นวันนี้ได้เห็นท่าเต้นที่สวยหลากหลายมากนะท่าเต้นนะสวยมีบ็อกกิ้งที่งดงามหลายบ็อกกิ้งซึ่งคุณครูชอบอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะเพิ่มเติมให้ไปจัดระเบียบการวางท่ายังมีกระดึกกระดักกระดึกกระดักอยู่นะครับมันไม่เนียนภาษาเต้นแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬาการแข่งขันอยากให้หนูภูมิใจนะครับแล้วครูขอบคุณมากสำหรับเริ่มที่จะก่อตั้งวงตีลูกทุ่งนะวันนี้ไม่เท่าไรแต่วันข้างหน้าครูว่า2วงหนูไม่ธรรมดาแน่นอนครับครูรอชมหนูครับครับผมและโรงเรียนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้แก่โรงเรียนกันทรรักษ์วิทยาผมก็ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนกันทรรักษ์ด้วยนะครับผมถึงผมจะแพ้นะครับแต่ว่าเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้พวกเราโรงเรียนบ้านน้ำเปรี้ยววิทยาทำได้ดีที่สุดแล้วนะครับทำเต็มที่แล้วก็พวกเราจะเอาคำติชมของคณะกรรมการนะครับไปปรับปรุงแล้วก็จะกลับมาใหม่ปีหน้าครับผมค่ะอยากให้กลับมาเหมือนกันน้องๆมีความสามารถค่ะก็ขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการนะคะวันนี้ผู้อำนวยการมาไม่ได้ค่ะไปราชการแล้วก็ขอบคุณคุณครูทุกคนนะคะที่มาเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับพวกเราวันนี้แล้วก็ขอบคุณทีมงานนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มาเชียร์วันนี้ค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบเป็นโรงเรียนสุดท้ายนะคะนั่นคือโรงเรียนกันทรักษ์วิทยาค่ะจากจังหวัดศรีสะเกษนะคะรับทุนการศึกษา 20,000 บาทจากผลิตภัณฑ์โรซ่าแล้วก็แปรงสีฟันซ้อมใหม่ค่ะสำหรับโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยานะคะจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะรับทุนการศึกษา 20,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะสัปดาห์หน้าครับค้นหาโรงเรียนแรกเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายครับและใครช่องใครต้องเตรียมเชียร์ค่ะสัปดาห์หน้ายังไงห้ามพลาดนะคะค่ะวันนี้นะคะพวกเราทั้งหมดต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าวันเสาร์4โมงครึ่งกับรายการชิงช้าสวรรค์วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ